เพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมแบงค์กับแบงค์ซ่าชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวน้ำหอมอีกเช่นเคยซึ่งน้ำหอมที่ผมจะนำมารีวิวนี้เป็นน้ำหอมที่ผมแอบใช้มาสักระยะนึงแล้วนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับปิ้งเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วก็รู้ว่าน้ำหอมตัวนี้มีบนโลกใบนี้นะครับเพราะว่าน้ำหอมตัวนี้ออกมาในปี2012นะครับผมอ่านโพยนะครับที่กุ้งนะครับนั่นก็คือChanel Allure Homme Sport All Extreme นะครับผมน้ำหอมตัวนี้ผมได้มาแล้วก็แอบใช้อยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ใช้ไปพร้อมๆกับ Dior Sauvage นะครับเพราะว่าไอ้ขวดแบ่งเล็กๆผมได้มาพร้อมกันผมมีความรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้ผมใช้แล้วผมรู้สึกมันดูเป็นน้ำหอมผู้ชายที่ดูแบบเซ็กซี่ที่สามารถใช้คำว่าเซ็กซี่ได้จริงๆนะแล้วก็มีความสปอร์ตแต่ก็มีความหรูหราครับกลิ่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับสำหรับเมนคอสของเขานะครับเขาบอกว่ามันมีกลิ่นเนี้ยอโรมาติกกลิ่นวานิลากลิ่นเฟรชสไปซี่กลิ่นวูดดี้กลิ่นกรีนกลิ่นซิตรัสกลิ่นสวีทกลิ่นแอมเบอร์มัสกี้และวอร์มสไปซี่นะครับซึ่งทุกอย่างที่เขาบอกมามันอยู่ในน้ำหอมขวดนี้จริงๆนะครับบางตัวที่ผมเล่าไปมันอาจจะมีบางส่วนที่แบบใช่แต่บางตัวแบบไม่ใช่แต่ตัวนี้เปอร์เซ็นต์ความเหมือนความไปในทางนั้นใช่เลยครับแบบนี้เลยโอเคเรามารู้จักโน้ตของเขาก่อนนะครับท็อปโน้ตนะครับจะเป็นแมนดารินออเรนจ์ส้มแมนดารินนะครับแล้วก็มีกลิ่นมิ้นกลิ่นซิเพรสก็คือกลิ่นเหมือนกับกลิ่นสนนะครับแล้วก็กลิ่นเศษนะครับมิดเดิลโน้ตจะมีตัวเดียวโดดๆก็คือเปเปอร์ครับผมแล้วก็บีทโน้ตจะเป็นตองกาบีนกลิ่นมัสซันดาวูดแล้วก็ซีดาร์ครับโอเคจากที่ผมใช้มาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับกลิ่นด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ประมาณกลิ่นกลางแล้วส่วนด้านขวามือเนี่ยครับจะฉีดสดให้ดูเลยฮะ1 2 3 4คือลืมติดกระดุมนะโอเคนะครับสำหรับท็อปโน้ตของเขานะครับตอนแรกที่ฉีดมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความสดชื่นมีความซิตรัสกลัวมากับกลิ่นที่มีความอะควาติกครับมีความอารมณ์มีความน้ำทะเลอ่ะผมรู้สึกไปในทางนั้นนะครับแล้วกลิ่นของเขาอ่ะที่บอกว่าเป็นความซิตรัสก็คือมันมีความกลิ่นของส้มแมนดารินครับที่ตีกลัวเข้ามากับกลิ่นพวกมิ้นกลิ่นสนแล้วก็กลิ่นเศษครับกลิ่นพวกนี้จะเป็นกลิ่นน้ำหอมที่เป็นแบบออกแนวพื้นฐานของน้ำหอมผู้ชายแต่ว่าน้ำหอมแต่ละตัวก็จะปรุงออกมาไม่เหมือนกันซึ่งตัวนี้ผมมองว่าเขาปรุงออกมาได้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับในช่วงแรกแต่เป็นความเข้มข้นที่ไม่ได้แบบบาดจมูกเป็นความเข้มข้นที่มีความละมุนมีความลงตัวกลิ่นแรกที่ออกมาเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงผู้ชายที่มีความสะอาดมีความหรูมีความเซ็กซี่คุณจะนึกถึงแบบออกกำลังกายใช่ไหมถ้าตัวนี้ผมพูดถึงการออกกำลังกายไหมมันก็ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นการออกกำลังกายที่แบบต้องแต่งตัวดีอะคืองงไหมอาจจะมาหลอกจิตด้วยความที่มันเป็นชาแนลด้วยครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นการออกกำลังกายที่แบบเสื้อออกกำลังกายของคุณอะจะต้องเป็นเสื้อที่ดูดีดูแพงอะไรอย่างเงี้ยครับตีกอล์ฟก็คือแบบต้องเนี้ยบในหัวจดเท้าอะว่ายน้ำก็คือต้องแบบเป็นชุดว่ายน้ำที่แพงแล้วก็แบบหุ่นที่ดูเซ็กซี่นะครับประมาณนั้นคุณจะจินตนาการถึงผู้ชายที่แบบแต่งตัวดีคือกลิ่นมันมีความเชื่อมโยงไปถึงเบอร์ชาแนลเหมือนกันนะครับก็คือมันมีความหรูหราอยู่ในตัวด้วยความที่มันแบรนด์ของเขาชาแนลอ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบมีความหรูหราบนความเซ็กซี่แล้วก็มีความสปอร์ตแต่ความสปอร์ตที่แบบไม่ใช่แบบว่าวิ่งออกกำลังกายแบบธรรมดามันต้องเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะครับนี่คือกลิ่นแรกมานะครับจะมีความแบบยังมีความหวานอยู่ด้วยมีความติดหวานด้วยนะครับคือมันมาตอนแรกอ่ะเป็นความนวลๆอ่ะพอมันสงบลงครับผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นพริกไทยมีกลิ่นเปปเปอร์ที่ตีขึ้นมาในช่วงของ middle note นะครับซึ่งช่วงนี้จะทำให้คุณมีความแบบเซ็กซี่มากขึ้นมีความเร่าร้อนมากขึ้นแต่ความร้อนของเขาอ่ะไม่ได้ร้อนแบบคือสามารถฉีดที่ประเทศไทยได้ครับแล้วตอนท็อปโน้ตที่ออกมาถึงผมจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นนะคือมีความสะอาดแต่ไม่ได้ใสอ่ะคุณเข้าใจไหมคือมันไม่ใช่กลิ่นที่ใสๆมันมีความเป็นมวลของมันอยู่นะครับแล้วก็พอเข้าสู่มิดเดิลโน้ตอ่ะความเป็นมวลน่ะที่เป็นความใสอ่ะที่เป็นความซิตรัสอ่ะมันลดลงแล้วมาแทนที่ด้วยความเปปเปอร์ครับซึ่งจะทำให้รู้สึกถึงความเซ็กซี่ก็คือความอบอุ่นวอมๆเนาะซึ่งทั้งกลิ่นแรกและกลิ่นกลางกลิ่นดีมากๆครับเป็นกลิ่นที่ผมแบบขอชื่นชมเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่กลายเป็นเบสโน้ตอ่ะคุณจะเป็นผู้ชายที่มีกลิ่นแอบติดหวานนิดนึงเพราะไม่มีความเป็นตองกาบีนครับซึ่งตองกาบีนเนี่ย
คุณจะงงว่าทำไมตอนแรกมันบอกว่ามีความวานิลาท็อปปี้บีนเนี่ยมันจะมีกลิ่นของความวานิลาอยู่นะครับมีความคล้ายๆกับวานิลาเนาะซึ่งเดี๋ยวนี้น้ำหอมมันไม่ค่อยจะใส่กลิ่นที่มีความเป็นวานิลาแล้วเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะเชยแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตองกาบีเนี่ยมันจะมีความนวลกว่าในความรู้สึกของผมครับมันจะไม่ได้แบบหวานออกขนมขนาดวานิลาครับคือกลิ่นสุดท้ายมันจะมีความวูดดี้มีความมัสกี้ตีมากับความหวานนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่แบบพอดีมากเป็นกลิ่นที่น่าสุกมากกลิ่นที่แบบน่าเข้ามาใกล้และด้วยความที่มันเป็นน้ำหอมที่ความเอ็กซ์ตรีมนะครับผมเพิ่งได้เรียนรู้จากพี่คนหนึ่งที่มิ้นท์ในช่องของผมบอกว่าบางทีน้ำหอมที่บอกว่าเอ็กซ์ตรีมอ่ะมันอาจจะไม่ได้ถึงความแบบกลิ่นรุนแรงกลิ่นแบบเท่ขนาดนั้นมันจะหมายถึงว่ากลิ่นที่เหมาะกับการออกกำลังกายซึ่งกลิ่นนี้ผมว่าเหมาะกับการออกกำลังกายไหมเหมาะนะครับเพราะว่าผมเคยใช้ออกกำลังกายแล้วพอมันตีคู่กับเหงื่อของเราเหงื่อของเราออกมาครับกลิ่นมันจะหอมมากครับมีความซิปปี้มีความแบบลงตัวมีความละมุนนะคือเป็นกลิ่นที่ดีมากๆกับเหงื่อของคนเรานะครับแล้วเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าได้กลิ่นแล้วก็จะรู้สึกผู้ชายทันทีเนาะแต่ว่าเป็นผู้ชายที่เรียบหรูดูแพงครับกลิ่นนี้ครับการกระจายตัวในช่วงแรกผมว่าท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตเนี่ยกลิ่นเขาจะประมาณนี้ครับแขนนึงเลยนะครับคือเวลาเราแบบกางแขนไปเนี่ยทุกคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยจะต้องได้กลิ่นเรานะครับกลิ่นที่ใช้อยู่ประมาณแขนเราเนี่ยครับจะคงอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงนะครับผมแล้วหลังจากนั้นพอถึงช่วงประมาณมิดเดิลโน้ตปลายๆเนี่ยกลิ่นเขาจะเริ่มสงบลงแต่ความสงบนั้นก็จะยังอยู่เป็นมวลอยู่รอบๆตัวเราอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี้ยการกระจายตัวดีมากครับถึงเป็นช่วงสกินเซนส์ของเขาอะที่ต้องเอาหน้ามาใกล้ก็ไม่จะเป็นต้องจุ่มหน้าเข้าไปแค่แบบประมาณอย่างเงี้ยก็เริ่มจะได้กลิ่นแล้วเงี้ยนะครับแล้วกลิ่นนี้นะครับเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับเด็กมหาลัยต้นไปนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กมัธยมกลิ่นเนี้ยเขาจะดูมีความหรูมากกว่าอลัวออมสปอร์ตปกติตัวแรกของเขาอ่ะจะมีความหรูหราน้อยกว่าครับกลิ่นเนี้ยจะมีความซิตรัสจะมีความสดชื่นมากกว่าอันนั้นจะเหมาะกับเด็กมัธยมต้นมากกว่ามัธยมปลายอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นเด็กวัยมหาลัยเขามีความแบบอบอุ่นมีความสุขุมมากกว่านะครับคนทำงานนะครับสามารถใช้กลิ่นนี้ได้นะครับเป็นกลิ่นที่ดีแล้วก็คือคุณฉีดตอนกลางวันไปทำงานอย่างเงี้ยตอนเย็นหวังผลไปฟิตเนสไปยิมก็ได้ครับเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้ค่อนข้างที่จะครอบจักรวาลแล้วก็ฉีดไปงานหรูหราได้ด้วยนะครับกลิ่นนี้ดีมากๆถ้าคุณจะฉีดกลิ่นนี้ไปเดทผมแนะนำครับไปเดทได้ทั้งตอนกลางวันทั้งตอนกลางคืนคุณสามารถไปเดทตอนกลางวันทานข้าวกับแฟนแล้วไปต่อตอนกลางคืนหรือชวนกันดึงมือกันไปเที่ยวผับตอนกลางคืนจะต้องฉีดเพิ่มอีกหน่อยนะครับผมกลิ่นนี้ก็จะได้กลิ่นที่แบบดีขึ้นเหมือนช่วงแรกของเขาที่ตีเป็นมวลนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ถึงเย็นอ่ะมันอาจจะไม่ได้ตีเป็นมวลขนาดนั้นนะครับโอเคการออกกำลังกายกลิ่นนี้คือผมมองว่าออกกำลังกายได้ไหมได้ครับมันมีความสปอร์ตของมันแหละแต่ว่ามันมีความหรูหราเกินกว่าที่จะไปออกกำลังกายแบบสุ่ม4สุ่ม5ได้อันนี้พูดตรงๆนะครับคือถ้าคุณจะใช้ออกกำลังกายแบบไปออกกำลังกายเลยผมคิดว่าตัวปกติที่ไม่ต้องเป็นแบบ all extreme หรือเป็นน้ำหอมตัวอื่นที่มีความสปอร์ตมีความสว่างสดใสกว่านี้น่าจะไปออกกำลังกายได้ดีกว่านี้ครับส่วนจริงๆออกกันไหมออกได้คุณจะมีความเซ็กซี่มากแล้วเป็นไปได้อะผมอยากให้ไปออกกำลังกายตอนที่มันเป็นแบบมิดเดิลโน้ตเบรกโน้ตเราด้วยซ้ำพอคุณออกกำลังกายเหงื่อออกครับกลิ่นมันเซ็กซี่แบบหน้าเข้าใกล้หน้าสุกไซส์หน้าแบบมากๆครับแบบเป็นกลิ่นที่แบบเซ็กซี่จริงๆนะครับผมความทนทานของกลิ่นนี้นะครับอยู่ประมาณ 6-7 ชั่วโมงประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าช่วงแบบ6ชั่วโมงอ่ะคุณไปออกกำลังกายแล้วมีเหงื่อมาอีกกลิ่นมันก็จะตีขึ้นมาอีกครับเป็นกลิ่นที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าและผมชอบมากกว่าเบอร์เดอร์ชาแนลเพราะผมรู้สึกว่าด้วยราคาที่สูงระดับ 4-5,000 อย่างเงี้ยคุณควรจะมีเพอร์ฟอร์มานซ์ประมาณนี้ครับเป็นกลิ่นที่ดีมากๆแล้วก็ใช้ได้ทุกที่ทุกโอกาสครับผมก็หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องของผมแล้วก็เม้นคุยกันนะครับว่าเฮ้ยผมไปใช้กลิ่นนี้แล้วมันมีความรู้สึกไงแชร์ความรู้สึกกันป้ายยากันนะครับผมวันนี้ผมแบมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ